ล้วคุณยายที่เลี้ยงหลาน อยู่ที่บ้านนั่นน่ะสิไล่หลานไม่ทันหลานวิ่งหลุดไปหลังบ้านหนีไปตามทุ่งนาเนี่ยนะเราไล่ไม่ทันให้คุณยายได้กินสาหร่ายแดงสัก2กระปุกทีนี้มาถึงอีก1เรื่องค่ะคนเป็นโรคเกาต์อ่ะอาจารย์ได้มั้ยคือโรคเกาต์หรือโรครูมาตอยมันจะเกิดต่อเมื่อมันจะไอ้ท่อเลือดตรงที่รอยต่อเนี่ยตรงข้อพับทุกจุดเนี่ยนะมันจะสึกหรอกว่าตรงอื่นเหมือนท่อน้ำที่รถวิ่งทับวิ่งทับเนี่ยเพราะมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเพราะถ้ามันมีการแตกการร้าวเนี่ยมีการซึมออกมาปุ๊บเนี่ยนะตรงนั้นแหละที่ก่อให้เกิดการอักเสบมาแล้วก็มีพังผืดก่อตัวเป็นเกาต์เป็นรูมาตอยด์นิ้วโปนๆอะไรเนี่ยพวกนี้ก็ต้องซ่อมท่อเลือดท่อเลือดเขาแข็งเปราะหรอกถึงได้เป็นเช่นนั้นนะทำไมโรคพวกนี้ไม่เป็นกับเด็กล่ะทำไมเป็นกับผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ท่อเลือดเริ่มมีปัญหามันคนที่เป็นโรคเกาต์โรครูมาตอยนะปวดตามข้อเข่าบวมอะไรต่างๆต้องทานหมดครับแต่ก็ทานเสริมกับยาของเขาที่เกี่ยวกับโรคด้วยนะทานตัวนี้ด้วยก็จะได้ผลชัดเจนนะก็คือยาแผนปัจจุบันก็ยังทานอยู่ปกติแต่ถ้าเกิดว่าได้ไบโอแอสตินไปเสริมเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยเราจะมีแบบอาการปวดอยู่ไหมอาจารย์เห็นเขาบอกเกาต์เนี่ยจะปวดมากเลยชอบมีการปวดนะคนที่ทานไปถ้าโรคเกาต์เนี่ยก็จะมีการปวดเล็กน้อยช่วงที่มันกำลังสานท่อเลือดเพื่อจะดึงน้ำเหลืองของเสียเนี่ยกลับเข้าสู่กระแสเลือดไปฟอกเนี่ยนะมันจะช่วงรอยต่อตรงนั้นอ่ะมันจะมีบ้างมีการปวดเมื่อยนิดหน่อยค่ะแล้วเราเนี่ยคือทานไปเนี่ยเราจะต้องดูต่อเนื่องแค่ไหนอาจารย์ถ้าเป็นโรคเกาต์ถ้าเป็นโรคเกาต์นี่ไม่นานนะทานเท่าที่เราเก็บข้อมูลอยู่ประมาณ2เดือนก็เป็นปกติแต่ถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยเนื่องจากหินปูนเกาะเยอะเนี่ย อย่างนี้อาจจะต้องทานคู่กับพวกน้ำมะนาวด้วยนะทานตัวนี้แล้วก็กลางคืนก็ทานน้ำมะนาวผสมโซดาลงไปนะเอาต้องมะนาวผสมโซดานะทานไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆทำให้ข้อที่โปนๆเนี่ยค่อยๆลอกออกมาเองก็จะช่วยให้อาการแบบดีขึ้นทุเลาขึ้นได้นะคะนี่ก็คือเป็นโรคต่างๆที่คุณสามารถทานไบโอเอสตินของเราเนี่ยเพื่อบำรุงแล้วก็เสริมร่างกายของคุณเข้าไปได้นี่ก็คือไบโอเอสตินนะคะอย่างที่บอกย้ำกันอีกครั้งนึงนี่เป็นฉลากใหม่ของเราเปิดตัวใหม่นะคะมั่นใจได้เลยนะคุณผู้ชมจากอย.ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ของไทยเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการเห็นผลเนี่ยนะคะอาจารย์ภูริศการันตีอยู่ตรงนี้